ุลาคมพุทธศักราช2505พายุโซนร้อนแฮเรียตพัดผ่านตอนใต้ของประเทศไทยความรุนแรงของพายุสร้างความหายนะไว้มากมายทั่วชายฝั่งทะเลใน12จังหวัดภาคใต้โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่แหลมตะลุมพุกอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชมีผู้เสียชีวิตและสูญหายถึงกว่าพันคนทุกข์อันสาหัสของราษฎรไม่อาจรอดพ้นสายพระเนตรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชกระแสรับสั่งให้สถานีวิทยุส่วนพระองค์คือวิทยุอส.พระราชวังดุสิตจัดรายการเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันบริจาคทรัพย์และสิ่งของเพียง1เดือนเงินและสิ่งของบริจาคมูลค่าถึง16ล้านบาทหลั่งไหลสู่พระราชวังของพระราชาเพื่อร่วมโดยเสด็จพระราชกุศลบรรเทาทุกข์เพื่อนร่วมชาติที่กำลังเดือดร้อนเงินที่เหลือจากการช่วยเหลือเฉพาะหน้าโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างโรงเรียนราชประชานุเคราะห์บ้านปลายแหลมขึ้นส่วนหนึ่งพระราชทานให้กระทรวงศึกษาธิการจัดสร้างโรงเรียนประชาบาลที่ถูกพายุพัดพังรวม12โรงเรียนใน6จังหวัดภาคใต้ถึงกระนั้นก็ยังคงมีเงินบริจาคเหลืออยู่อีกราว3ล้านบาทจึงมีพระราชประสงค์ให้ตั้งเป็นมูลนิธิพระราชทานนามว่าราชประชานุเคราะห์เพื่อใช้เป็นทุนสร้างดอกผลสำหรับสงเคราะห์เด็กกำพร้าจากวาตภัยที่แหลมตะลุมพุกและเพื่อเป็นทุนเริ่มต้นบรรเทาปัญหาจากสาธารณภัยอันอาจเกิดขึ้นได้ในอนาคตเป็นบทพิสูจน์แนวพระราชดำริแห่งความรักสามัคคีและพระราชกุศโลบายในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถึงความยิ่งใหญ่ของการเกื้อกูลกันระหว่างพระราชากับประชาชนและระหว่างประชาชนทั้งปวง